大家好，我是立麦。วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำภาษาจีนเอาไว้จองร้านอาหารนะครับ今天我们要来学习订餐订餐คือจองร้านอาหารนะครับคำแรกเลย请问这附近有没有餐馆餐馆คือร้านอาหารนะครับ这附近คือแถวแถวนี้นะครับ请问这附近有没有餐馆ก็คือขอถามหน่อยแถวนี้มีร้านอาหารหรือเปล่าครับนะครับคำที่สอง今天我请客请客คือเป็นเจ้ามือ请客หรือแปลเป็นเลี้ยนก็ได้นะครับ今天我请客คือวันนี้ผมเป็นเจ้าเมอร์วันนี้ผมจะเลี้ยนนะครับคำที่สาม你们餐馆能预定座位吗预定คือจองนะครับ座位คือโต๊ะนะครับ你们餐馆能预定座位吗ก็คือร้านอาหารคุณสามารถจองโต๊ะได้ไหมนะครับ你们有没有包间你们有没有包间เป้าเจียนคือห้องส่วนตัวนะครับก็คือร้านอาหารคนมีห้องส่วนตัวไหมครับก็คือประเพณีที่จีนเวลาคนจะพาเพื่อนไปกินข้าวหรือพาลูกค้าไปทานข้าวส่วนใหญ่เขาจะจองเป็นห้องส่วนตัวข้อหนึ่งก็คือดูดีกว่าแล้วก็เป็นห้องส่วนตัวกว่าแล้วคนจีนเขาคุยกันเสียงดังเราจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วดูแบบมีราคากว่าดูดีกว่าทุกอย่างนะครับก็ที่นู่นส่วนใหญ่เขาจะจองเป็นห้องส่วนตัวนะครับข้อถัดไปจะเป็นร้านอาหารถามเรานะครับ请问您几点到请问您几点到ก็คือเขาถามหน่อยคุณลูกค้าจะมาถึงกี่โมงแต่ทีนี้เขาใช้เป็นนิงไม่ได้ใช้เป็นหนีก็คือสุภาพแบบดูดีนะครับคือเขาไม่รู้ว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่เขาก็จะใช้เป็นนิ้งเพื่อให้เกียรติลูกค้านะครับ请问您几点到ก็คือคนจะมาถึงกี่โมงนะครับ最晚能预留到六点半预留ก็คือเก็บโต๊ะไว้ให้จองโต๊ะไว้ให้นะครับเรียวเตียนปันก็คือ6โมงครึ่งจุ้ยหวานก็คือจุ้ยหวานก็คือช้าสุดอย่างช้านะครับโอเคครับอันนี้คือ6คำที่เราสอนวันนี้นะครับก็เอาไว้ใช้เวลาคนไปเที่ยวที่ประเทศจีนหรือไปประเทศที่เขาพูดภาษาจีนนะครับหวังว่าทุกคนได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับโอเคแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมีสิ่งดีๆความรู้ดีๆมาฝากทุกคนนะครับสวัสดีครับใจเจี้ยงครับบ๊ายบาย